ข้อ72ค่ะถามว่าในวิชาเศรษฐศาสตร์นะคะกำหนดให้ผู้ผลิตทำอย่างไรกำหนดบทบาทของผู้ผลิตเป็นอย่างไรนั่นเอง1แสวงหากำไรสูงสุดจากการผลิตและการขาย2ผลิตสินค้าหรือบริการอย่างมีประสิทธิภาพ3มีการเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมเทคโนโลยีในการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมหรือว่า3ค่ะหรือว่าข้อ4นะคะตั้งราคาขายสินค้าให้ผู้บริโภคในราคาดุลยภาพเพียงราคาเดียวลักษณะของผู้ผลิตคืออะไรคีย์เวิร์ดคือคำนี้ใช่ไหมคะว่าผู้ผลิตน้องก็ต้องดูว่าผู้ผลิตจริงๆแล้วทำอะไรบ้างค่ะผู้ผลิตนะคะเริ่มจากอันแรกเลยปุ๊บถ้าเราจะเกิดมาเป็นผู้ผลิตเนี่ยนะคะก็ต้องมีการตัดสินปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจก่อนว่าเราจะผลิตอะไรก็คือ what ใช่ไหมคะผลิตอะไรผลิตอย่างไรก็คือ how แล้วก็ผลิตให้ใครนั่นเองก็คือ for whom อันนี้คือพื้นฐานของผู้ผลิตทุกคนนะคะต้องมีหลักตัดสินใจนะคะมาตัดสินใจปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจก่อนว่าเราจะผลิตอะไรผลิตอย่างไรแล้วก็ผลิตเพื่อใครนั่นเองแล้วเวลาผลิตเนี่ยที่เราตัดสินใจทั้ง3ปัญหาเนี่ยก็เพื่อให้ได้กำไรสูงสุดในต้นทุนที่ต่ำที่สุดใช่ไหมคะโดยที่เราจะมีกำไรเนี่ยเป็นแรงจูงใจในการผลิตนั่นเองซึ่งเวลาเราจะผลิตแต่ละอย่างเนี่ยนะคะก็ต้องสร้างประสิทธิภาพในการผลิตซึ่งประสิทธิภาพในการผลิตเนี่ยมันก็ไปขึ้นอยู่กับอะไรคะจำนวนทรัพยากรในการผลิตแล้วก็ระดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีอยู่ทำให้เราสามารถผลิตสินค้าได้มากในขณะที่ใช้ทรัพยากรเท่าเดิมหรือว่าใช้สินค้าเท่าเดิมแต่ว่าใช้ทรัพยากรน้อยลงนั่นเองอันนี้ก็จะมีประสิทธิภาพในการผลิตนั่นเองนะคะอันนี้คือบทบาทของผู้ผลิตโดยคร่าวๆแล้วก็มาพิจารณาตามโจทย์เนี่ยทีละข้อกันเลยตามช้อยทีละข้อข้อหนึ่งบอกว่าผู้ผลิตเนี่ยจะต้องแสวงหากำไรสูงสุดจากการผลิตและการขายอันนี้ถูกต้องเลยนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตในระบบเศรษฐกิจแบบไหนเนี่ยทุกคนก็จะพยายามหากำไรสูงสุดใช่ไหมจากการผลิตและก็การขายเพราะว่าเรามีลักษณะของกำไรเป็นแรงจูงใจในการผลิตนั่นเองต่อมาค่ะข้อ2บอกว่าเราต้องผลิตสินค้าหรือบริการอย่างมีประสิทธิภาพอันนี้ถูกต้องเลยเพราะว่าผู้ผลิตเนี่ยต้องพยายามผลิตให้ออกมาเป็นมีประสิทธิภาพใช่ไหมคะให้ผู้บริโภคได้ใช้งานกันข้อ3บอกว่าเลือกใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอันนี้ก็คือเป็นทำให้ผลิตอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองถ้าเราเลือกใช้อย่างเหมาะสมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกต้องด้วยว่าผู้ผลิตเนี่ยจะต้องเลือกอย่างเหมาะสมข้อ4บอกว่าผู้ผลิตจะต้องตั้งราคาขายสินค้าให้ผู้บริโภคในราคาดุลยภาพเพียงราคาเดียวเห็นคำนี้ไหมเพียงราคาเดียวอันนี้ก็ผิดแล้วเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าปกตินี่คนขายเนี่ยเขาจะตั้งราคาทำไมให้เขาได้กำไรให้เขาขายของได้ใช่ไหมไม่จำเป็นต้องเป็นราคาดุลยภาพอย่างเดียวก็ได้อาจจะเป็นราคาที่แพงกว่าหรือว่าถูกกว่าก็ได้แล้วแต่กลยุทธ์ว่าเขาอยากจะขายง่ายหรือว่าอยากจะแบบกำไรเยอะๆแล้วแต่กลยุทธ์ของแต่ละเจ้าใช่ไหมไม่จำเป็นต้องตั้งเป็นราคาเดียวก็ได้เพราะนั้นข้อ4ก็ผิดไปค่ะเพราะนั้นคำตอบข้อนี้ที่ถูกต้องก็มีอยู่3ข้อคือตอบข้อ1ใช่ไหมผู้ผลิตเนี่ยตามวิชาเศรษฐศาสตร์นะคะผู้ผลิตต้องแสวงหากำไรสูงสุดจากการผลิตและการขายแล้วก็มีการผลิตสินค้าหรือบริการอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็รู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนั่นเองคำตอบข้อนี้ก็เลยตอบข้อ1ข้อ2และข้อ3ค่ะส่วนข้อ4นี่ก็ผิดเพราะว่าไม่จำเป็นต้องตั้งราคาโดยภาพเพียงราคาเดียวก็ได้ตอบ3ข้อค่ะ1 2 3ข้อ73ค่ะถามว่าปัจจัยใดค่ะปัจจัยข้อใดนะคะกำหนดอุปสงค์ของผู้บริโภคที่มีต่อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป1จำนวนผู้ขาย2ต้นทุนการผลิต3รายได้ของผู้ซื้อ4การคาดคะเนราคานะคะอันนี้ดูก่อนนะเขาถามเรื่องอุปสงค์ของผู้บริโภคใช่ไหมคะที่มีต่อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเรามาดูก่อนว่าอุปสงค์เนี่ยกับปัจจัยที่กำหนดมันมีอะไรบ้างอุปสงค์นะคะคือความต้องการซื้อคือพูดง่ายๆว่าเป็นลักษณะของผู้บริโภคว่าเราอยากจะซื้อสินค้านี้มากน้อยเท่าไหร่ถ้าอยากซื้อมากก็อุปสงค์สูงถ้าอยากซื้อน้อยก็อุปสงค์ต่ำนั่นเองซึ่งอุปสงค์นะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะขึ้นอยู่กับราคาคือถ้าราคามันถูกแล้วก็อยากซื้อเยอะใช่ไหมถ้าราคามันทำไมคะแพงแล้วก็อยากซื้อน้อยนั่นเองแต่ว่ามันก็จะมีปัจจัยอื่นที่เอาไปกำหนดอุปสงค์อีกนะคะดูอันแรกก่อนเลยอันแรกคือเรื่องของรายได้รายได้เนี่ยจะเป็นตัวกำหนดความสามารถในการซื้อกำหนดความสามารถในการซื้อนะคะถ้าเรามีรายได้เยอะเนี่ยเราก็จะซื้อของได้ในระดับที่แพงใช่ไหมน้องๆมีรายได้เดือนละ10ล้านอย่างเงี้ยน้องๆก็สามารถซื้ออะไรคะซื้อ iPhone ทุกวันยังได้เลยแต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยมีรายได้เดือนละ 30,000 น้องๆก็ซื้อ iPhone วันละเครื่องได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันก็เกือบ 20,000 แล้วมันก็กินเงินเดือนน้องไปทั้งเดือนแหละเพราะฉะนั้นรายได้เนี่ยจะเป็นตัวกำหนดอุปสงค์ว่าน้องๆเนี่ยจะมีอุปสงค์สูงหรือต่ำคนที่รายได้มากเนี่ยก็จะมีอุปสงค์สูงกว่าคนรายได้น้อยนั่นเองคนที่มีรายได้มากก็จะซื้อของเป็นโลโลได้แต่ว่าคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยก็จะซื้อของทีละชิ้นทีละชิ้นเพราะว่าเงินไม่พอนั่นเองง่ายๆเลยข้อ2คือเรื่องของราคาราคาสินค้าเนี่ยเป็นไปตามกฎอุปสงค์เลยกฎอุปสงค์อย่างที่เมื่อกี้พี่บอกไปว่าถ้าเกิดว่าแพงมันก็อยากซื้อน้อยใช่ไหมถ้าถูกคนก็อยากซื้อมากอันนี้ก็เป็นกฎอุปสงค์ธรรมดา
ต่อมาค่ะความชอบก็รสนิยมความชอบหรือรสนิยมเนี่ยนะคะก็เป็นไปตามช่วงเวลานั้นก็คือเป็นลักษณะของกระแสแฟชั่นนั่นเองว่าสินค้าหรือบริการนั้นๆเนี่ยมีคนชอบหรือนิยมมากหรือเปล่าถ้าช่วงนั้นคนนิยมมากใช่ไหมคะราคาก็มักจะสูงแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่นิยมแล้วเนี่ยราคาก็มักจะต่ำเพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยนะก็จะขึ้นอยู่กับพวกลักษณะของเทคโนโลยีพวกเครื่องคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือเป็นรุ่นเป็นต้นนะ อย่างเดี๋ยวนี้กระแสมาแรงก็ต้อง BB ใช่ไหมมี iPhone มี BB พวกนี้ราคาก็ทำไมคะขยับขึ้นสูงขึ้นเพราะว่าคนชอบอุปสงค์นี้ค่อนข้างมากนั่นเองต่อมาค่ะก็เรื่องอันที่4ก็คือการคาดการณ์ของผู้บริโภคคือผู้บริโภคเนี่ยมันจะคาดการณ์เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการใดบริการหนึ่งเช่นถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะราคาจะเพิ่มขึ้นอีก1บาทก็จะมีผลให้วันนั้นนะคะอุปสงค์เนี่ยสูงขึ้นเพราะว่าอะไรคะทุกคนก็ไปซื้อมาม่าเนี่ยตุนเก็บไว้เพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะแพงขึ้นบาทนึงนี่หรือว่าลักษณะของน้ำมันก็ได้เช่นพรุ่งนี้น้ำมันจะขึ้นนะคะลิตรละ2บาทเนี่ยทุกคนก็เอาน้ำมันเอารถตัวเองเนี่ยไปเติมน้ำมันไว้ก่อนเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเราจะคาดการณ์ว่าพรุ่งนี้มันจะแพงวันนี้เราก็เลยซื้อไว้ก่อนนั่นเองลักษณะก็จะเป็นพวกของน้ำมันนะคะน้ำมันหรือว่าบะหมี่คือสำเร็จรูปค่ะพี่ขอเขียนง่ายๆว่ามาม่าละกันอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการคาดการณ์ของผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์นั่นเองแล้วอันสุดท้ายค่ะจำนวนผู้ซื้อเนี่ยก็คือถ้าเกิดคนซื้อเยอะอุปสงค์ก็จะมากใช่ไหมคะแต่ว่าคนซื้อน้อยอุปสงค์ก็จะน้อยอันนี้ก็เป็นหลักปกติเลยอันนี้คือปัจจัยที่กำหนดทั้งหมดนะคะที่ก็มาดูที่โจทย์ถามว่าปัจจัยข้อใดค่ะกำหนดอุปสงค์ของผู้บริโภคที่มีต่อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปข้อหนึ่งค่ะบอกว่าจำนวนผู้ขายเกี่ยวกับอุปสงค์ไหมไม่เกี่ยวใช่ไหมถ้าจะเกี่ยวต้องเป็นอะไรคะจำนวนผู้ซื้อใช่ไหมจำนวนผู้ซื้อก็คือคนซื้อมากอุปสงค์ก็มากใช่ไหมคะแต่คนขายมากขายน้อยเนี่ยไม่เกี่ยวกับอุปสงค์จำนวนผู้ขายเนี่ยจะไปส่งผลให้กับอุปทานมากกว่าคือความต้องการขายนะคะผิดไปข้อสองบอกว่าต้นทุนการผลิตต้นทุนการผลิตก็ไม่ได้เกี่ยวข้องใช่ไหมไม่เกี่ยวข้องเพราะเมื่อกี้เราทำไมคะอ่านปัจจัยไปแล้วใช่ไหมมี5ข้อไม่ได้มีต้นทุนการผลิตเลยข้อ3ค่ะบอกว่ารายได้ของผู้ซื้ออันนี้ถูกต้องเลยถ้าเกิดว่าเป็นคนรายได้ดีรายได้ดีนะคะรายได้สูงจะซื้อมาม่ากินไหมก็ไม่กินใช่ไหมก็จะไปกินแบบอะไรคะอาหารญี่ปุ่นแทนไม่ไปกินเส้นมาม่าหรอกรายได้สูงเขาก็จะไม่กินใช่ไหมแต่ถ้าเกิดรายได้ต่ำก็ทำไมคะก็จะกินมาม่ามีอุปสงค์สูงอุปสงค์สูงแต่คนถ้ารายได้สูงเนี่ยอุปสงค์จะต่ำนะคะดีมานด์แล้วการคาดคะแนนราคานี่ก็ใช่เลยอย่างที่เมื่อกี้พี่ยกตัวอย่างไปใช่ไหมคะว่าพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่ามีคนคาดการณ์ว่ามาม่าจะขึ้นราคาบาทหนึ่งเขาประกาศว่าจะเริ่มขึ้นพรุ่งนี้ทุกคนก็ไปซื้อตุนไว้ตั้งแต่วันนี้เลยอันนี้ก็คือลักษณะของการคาดคะแนนราคานั่นเองคำตอบข้อ73ก็เลยตอบ2ข้อค่ะปัจจัยที่มีผลนะคะต่อการกำหนดอุปสงค์ของผู้บริโภคก็คือข้อ3กับข้อ4นั่นเองคือเรื่องของรายได้ผู้ซื้อแล้วก็การคาดคะแนนราคาค่ะจะมีผลต่ออุปสงค์ของผู้บริโภคที่มีต่อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนั่นเองที่ค่ะถามว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความปลอดภัยจากการบริโภคอาหารด้วยการควบคุมเรื่องใดก็คือถามว่าอย.ค่ะมีการควบคุมเรื่องใดบ้าง 1. ขนาดของภาชนะที่บรรจุ 2. อัตราส่วนของวัตถุที่เป็นส่วนผสม 3. การผลิตและการใช้เครื่องปรุงแต่งรส 4. ฉลากระบุวันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุนั่นเองน้องๆก็ต้องดูนะคะจากโจทย์เนี่ยหลายคนอ่านปุ๊บแล้วจะงงว่าคุ้มครองอะไรวะงงคือเขาถามง่ายๆว่าไอตอนอย.ที่เขาบอกว่าจะออกผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารสักชิ้นนึงมาเนี่ยต้องมีการเขียนขึ้นทะเบียนเป็นตำรับอาหารก็ต้องมีการแจ้งให้อย.ทราบซึ่งถามว่าอย.เนี่ยต้องการรู้เรื่องอะไรบ้างก็คือในผลิตภัณฑ์ของเราอันนึงเนี่ยนะคะเราอยากรู้ว่าในนั้นมันมีอะไรบ้างนั่นเองในอย.เขาบังคับให้เราต้องแจ้งอะไรบ้างซึ่งเวลาแจ้งนะคะก็ต้องแจ้ง1ชื่ออาหารก่อนเลยหรืออย่างเช่นพี่จะทำปลากระป๋องพี่ก็ต้องบอกว่าพี่จะทำปลากระป๋องชื่ออาหารคือปลากระป๋องแล้วพี่ก็บอกว่าชื่อและปริมาณของวัตถุเป็นส่วนประกอบของอาหารนั้นว่าในปลากระป๋องของพี่เนี่ยนะคะซึ่งอาจจะชื่อว่าปลากระป๋องเป็ดยิ้มปลากระป๋องเป็ดยิ้มเนี่ยยี่ห้อเป็ดยิ้มของพี่เนี่ยนะคะก็ต้องมีอะไรคะมีชื่อว่าเป็นปลากระป๋องเป็ดยิ้มแล้วในนั้นเนี่ยมันมีอะไรเป็นส่วนประกอบบ้างอาจจะมีเป็นปลาเป็ดยิ้มประมาณ 80% มีซอสมะเขือเทศอีก 20% อาจจะใส่เครื่องปรุงรสอีก 2-3% อะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องบอกชื่อแล้วก็ปริมาณวัตถุที่เป็นส่วนประกอบของปลากระป๋องเป็ดยิ้มของพี่ลงไปจากนั้นก็ต้องบอกขนาดบรรจุว่าขนาดบรรจุของพี่เนี่ยนะคะปลากระป๋องเป็ดยิ้มของพี่เนี่ยในกระป๋องนึงเนี่ยมีเท่าไหร่ก็ต้องบอกไปว่าเน็ตของมันเนี่ยนะคะที่เราถ้าเกิดในภาษาอังกฤษมันจะเป็น net content นะว่ากี่กรัมnet content นะคะว่ากี่กรัมของพี่อาจจะเป็น200กรัมเป็น200กรัม
สำหรับปลากระป๋องเป็นเอียงของพี่ก็จะเป็นเน็ตคอนเทนต์แบบ200กรัมแล้วก็มีฉลากนะคะแปะบอกว่าวันเดือนปีที่ผลิตเนี่ยผลิตวันไหนเป็ดยิ้มของพี่เนี่ยผลิตวันไหนแล้วกระป๋องเป็ดยิ้มเนี่ยมันหมดอายุวันไหนแล้วก็มีชื่อผู้ผลิตว่าเป็นบริษัทเป็ดยิ้มจำกัดอ่ะสถานที่ผลิตคืออำเภอเป็ดยิ้มตำบลบ้านเป็ดอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีชื่อบอกนะคะแล้วก็มีผลตรวจวิเคราะห์ทางอาหารสำหรับหน่วยงานอื่นๆด้วยว่าอาหารเป็ดยิ้มของพี่เนี่ยมีความปลอดภัยสามารถรับประทานได้อาจจะผ่านลักษณะของการทานโดยชาวอิสลามได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือลักษณะของผลตรวจวิเคราะห์อาหารต่างๆที่เราต้องขึ้นก็มีทั้งหมด6ประการนั่นเองนะคะทีนี้มาดูค่ะจากโจทย์เนี่ยมันจะงงแค่ว่าเขาถามหาอะไรกับเรานั่นเองถ้าน้องๆแปลความหมายได้ว่าเขาต้องการถามว่าเขาจะควบคุมเรื่องอะไรบ้าง นั่นเองก็คืออย.เนี่ยต้องการรู้เรื่องอะไรบ้างค่ะอย.ต้องรู้เรื่องอะไรบ้างต้องการรู้เรื่องอะไรบ้างซึ่งสิ่งที่อย.ต้องการรู้นะคะเขาจะแปะบอกไว้เป็นฉลากอยู่ในลักษณะของผลิตภัณฑ์ก็ในผลิตภัณฑ์นี้ข้างๆเนี่ยน้องๆเคยเห็นไหมมันก็จะมีลักษณะของข้อมูลโภชนาการส่วนประกอบวันเดือนปีหมดอายุลักษณะของเลขทะเบียนอย.ผลิตโดยใครลักษณะว่าวันเดือนรูปแบบกล่องเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีการบรรจุเท่าไหร่นั่นเองอันนี้ก็คือเรื่องของปกติเลยน้องๆหลายคนอ่านโจทย์แล้วจะงงแล้วก็จะข้ามแล้วก็จะพลาดข้อนี้ไปโดยน่าเสียดายมากเลยทีนี้มาดูข้อ1กันช้อยข้อ1บอกว่าเขาต้องการรู้ขนาดของภาชนะที่บรรจุอันนี้ก็ถูกต้องเลยใช่มั้ยคะเป็นลักษณะของเน็ตคอนเทนต์เมื่อกี้ที่พี่บอกว่าเป็นอีของพี่มี200กรัมเน็ตคอนเทนต์นะคะข้อ2บอกว่าต้องการรู้อัตราส่วนของวัตถุที่เป็นส่วนผสมอันนี้ก็ถูกต้องเลยต้องรู้ว่าปลากระป๋องพี่นี่เท่าไหร่คะมีปลา 80% มีซอสเท่าไหร่มีผงชูรสเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็คือข้อ2นะคะต้องการรู้ต่อมาค่ะข้อ3ข้อ3บอกว่าต้องการรู้การผลิตและการใช้เครื่องปรุงแต่งรสเขาสนใจไหมว่าพี่ผลิตยังไงสนใจไหมว่าพี่เอาไปหมักไว้ก่อนแล้วพี่ค่อยไปต้มแล้วพี่ค่อยไปใส่อย่างเงี้ยเขาไม่ได้สนใจเรื่องของกระบวนการผลิตถูกต้องไหมคะเขาสนใจว่ามันสามารถรับประทานได้หรือเปล่าไม่ได้สนว่าคุณผลิตยังไงคุณใส่อะไรเท่าไหร่เขาสนแค่ว่าคุณต้องบอกว่าคุณใส่อะไรบ้างแต่ไม่ได้สนว่าใช้เท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วข้อ4ค่ะบอกว่าต้องมีฉลากระบุมีฉลากระบุวันเดือนปีผลิตกับหมดอายุก็ถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ค่ะก็จะตอบ3ข้อใช่ไหมสิ่งที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความปลอดภัยจากการบริโภคอาหารนะคะก็มีการควบคุมเรื่องขนาดบรรจุนะคะแล้วก็อัตราส่วนของวัตถุที่เป็นส่วนผสมแล้วก็เรื่องของฉลากนะคะระบุว่าเป็นวันเดือนปีที่ผลิตแล้วก็วันหมดอายุเนี่ยวันไหนคำตอบอันนี้ก็เลยตอบ3ข้อค่ะข้อ1ข้อ2แล้วก็ข้อ3นั่นเองค่ะสหกรณ์ที่ทดลองจัดตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทยนะคะไม่มีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือบุคคลที่ประกอบอาชีพใดถามหาอะไรคะไม่มีใช่ไหมน้องๆอย่าลืมนะว่าต้องวงไว้เดี๋ยวน้องลืมนะคะเอาแบบไม่มีนะคะไม่มีวัตถุประสงค์ว่าจะช่วยใครนั่นเองมาดูกันค่ะเรามาดูก่อนนะว่าแห่งแรกของเมืองไทยเนี่ยคือที่ไหนสหกรณ์แห่งแรกของเมืองไทยนะคะคือสหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ที่จังหวัดพิษณุโลกก่อตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกนะคะเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2549ตอนจัดตั้งขึ้นเนี่ยนะคะเกิดจากที่สภาพเศรษฐกิจในสมัยนั้นสมัยนั้นนี่ก็คือช่วงรัตนโกสินทร์นะคะตอนต้นใช่ไหมรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยมีการลักษณะของระบบเนี่ยเป็นลักษณะของเหมือนกับอยุธยาใช่ไหมจนกระทั่งมีการทำสนธิสัญญาบาริ่งเกิดขึ้นไทยก็เลยเริ่มมีการค้าขายมากขึ้นเปลี่ยนเป็นลักษณะของระบบเศรษฐกิจเพื่อการค้ามากขึ้นเอาแทนที่จะเป็นลักษณะของชนบทเนี่ยก็เปลี่ยนจากการเลี้ยงตัวเองมาเป็นระบบเศรษฐกิจแบบส่งออกเพื่อการค้าก็เลยมีความต้องการด้านเงินทุนนะคะความต้องการเรื่องของการขยายการผลิตการครองชีพก็เลยมากขึ้นชาวนาเนี่ยก็ไม่มีทุนรอนของตัวเองใช่ไหมก็หันไปกู้ยืมคนอื่นทำให้เสียดอกเบี้ยแล้วก็ยังเสียเปรียบพ่อค้าแล้วยังถูกเอารัดเอาเปรียบกันอีกนะคะทำให้ชาวนาเนี่ยตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบตลอดเวลาทำนาได้เท่าไหร่ได้ข้าวเท่าไหร่เนี่ยก็เอาไปใช้หนี้จนหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะชาวนาก็เลยทำไมคะมีการรวมกลุ่มการเป็นลักษณะของสหกรณ์เกิดขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นอาชีพที่เขามาช่วยนะคะของสหกรณ์เนี่ยมันจะช่วยอยู่2อาชีพคือหลักๆก็เลยเกษตรกรนั่นเองลักษณะของเกษตรกรนะคะแล้วก็ลักษณะของอาชีพค้าขายเพื่อช่วยให้ถ้ามีคนยังผลิตสินค้ามาค้าขายก็ยังสามารถทำได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยเขาจะช่วย2อาชีพคือเกษตรกรกับค้าขายจากข้อนี้เขาถามหาอะไรคะอันไหนไม่มีใช่ไหมคะไม่มีวัตถุประสงค์ช่วยใครข้อหนึ่งคือรับจ้างอันนี้ก็คือไม่มีนะเราไม่ได้ช่วยเขาค้าขายต้องการช่วยแล้วราชการนี้ก็ไม่ได้ต้องการช่วยเกษตรกรนี้ต้องการช่วยเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ถามหาไม่มีเราก็เลยต้องตอบข้อ1กับข้อ3นั่นเองค่ะสหกรณ์ที่ทดลองจัดตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกก็คือสหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้เนี่ยไม่ต้องการช่วย อาชีพรับจ้างกับรับราชการนั่นเองข้อนี้เลยตอบข้อ1กับข้อ3ค่ะไม่ยากนะน้องๆคิดเป็นระบบแต่ว่ามันจะไปหลอกนิดนึงตรงที่ว่าพอได้คำตอบเป็นเกษตรกรกับค้าขายมั้ยเนี่ย
หลายคนจะไปตอก2กับ4เพราะว่าเราลืมอะไรคะลืมว่าไม่มีใช่ไหมเพราะนั้นต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะนิดเดียวเองอย่าตอบสลับนะข้อนี้ตอบ1กับ3ค่ะข้อที่16ค่ะระบบเศรษฐกิจทุนนิยมนะคะถามว่ามีลักษณะเด่นประการใดเรื่องของลักษณะเด่นเลยนะคะคือเหมือนกับถามว่าทุนนิยมเนี่ยมีลักษณะอะไรบ้างนั่นเองเราก็ต้องมารู้จักคีย์เวิร์ดก่อนใช่ไหมคะว่าคำว่าทุนนิยมเนี่ยมันคืออะไรแล้วเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนะคะก็คือจะเน้นที่สำคัญบอกว่าเอกชนเนี่ยจะเป็นเจ้าของทรัพย์สินกับปัจจัยการผลิตเอกชนเนี่ยเป็นเจ้าของใช่ไหมคะมีการเปิดเสรีกันคือทุกคนเนี่ยมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงและเอกชนเนี่ยก็จะมีเสรีภาพนะคะว่าเราจะสามารถเลือกผลิตหรือว่าบริโภคอะไรก็ได้ไม่ได้บีบบังคับเหมือนทุนนิยมลักษณะของสังคมนิยมใช่ไหมที่มาบังคับว่าเราต้องผลิตอย่างนี้เท่านั้นเท่านี้ถ้าเป็นทุนนิยมเนี่ยจะค่อนข้างเปิดเสรีใช่ไหมคะให้เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะผลิตอะไรบ้างเราจะเป็นเจ้าของอะไรก็ได้ถ้าเกิดว่าเรามีสิทธิ์หรือว่ามีลักษณะของเงินทุนที่จะเป็นเจ้าของสิ่งนั้นใช่ไหมและเอกชนนะคะก็จะใช้หลักการว่าผลิตอย่างไรก็ได้ให้ได้กำไรสูงสุดแล้วก็มีต้นทุนที่ต่ำที่สุดเพราะว่าเขามีกำไรเป็นแรงจูงใจในการผลิตนั่นเองแล้วรัฐนะคะจะไม่เข้าไปสร้างแซงการผลิตใดๆของเอกชนรัฐจะไม่ได้เข้าไปแข่งขันกับเอกชนด้วยซ้ำแต่ว่าจะเป็นผู้สนับสนุนนะคะโดยการสร้างบรรยากาศในการลงทุนให้กับเอกชนอาจจะมีลักษณะของการวางระบบสาธารณูปโภคให้เอกชนอำนวยความสะดวกให้กับเอกชนนะคะหรือว่าใช้นโยบายการเงินการคลังที่คอยช่วยเหลือเอกชนให้สามารถมาสร้างการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพเกิดขึ้นในประเทศเขานั่นเองแล้วก็ลักษณะของเอกชนเนี่ยจะมีการใช้ทุนแล้วก็เทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าค่อนข้างสูงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นลักษณะสำคัญคร่าวๆนะคะของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมทีนี้เราลองมาดูตามชอยแล้วก็มาคิดเหมือนกับข้อสอบถูกผิดกันว่าอันนี้ใช่หรือไม่ใช่นั่นเองอันนี้คือลักษณะข้อสอบแบบนี้เราต้องคิดทุกชอยเลยห้ามหันข้ามเด็ดขาดข้อ1ค่ะบอกว่าเอกชนและรัฐบาลค่ะสามารถแข่งกันผลิตสินค้าได้ข้อนี้มาถึงปุ๊บผิดเลยเพราะอะไรคะเราบอกแล้วว่าเอกชนกับรัฐเนี่ยเขาทำไมคะไม่แข่งกันรัฐบาลเนี่ยไม่แข่งนะคะไม่แข่งแต่รัฐบาลเนี่ยจะทำการอะไรคะส่งเสริมเสียมากกว่ารัฐบาลจะไม่แข่งขันกับเอกชนนะแต่เป็นผู้สนับสนุนเพื่อสร้างบรรยากาศการลงทุนให้เกิดขึ้นหรือสร้างบรรยากาศในการผลิตของเอกชนเนี่ยให้มากขึ้นโดยการใช้นโยบายการเงินการคลังที่เหมาะสมแล้วก็ลักษณะของการสร้างระบบสาธารณูปโภคไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเอกชนนั่นเองเพราะนั้นข้อ1เนี่ยผิดเลยนะคะเราจะไม่แข่งขันกันลักษณะของทุนนิยมเนี่ยจะเป็นลักษณะของเอกชนเนี่ยแข่งขันกันเองไม่มีรัฐบาลเกี่ยวข้องข้อ1ผิดค่ะต่อมาค่ะข้อ2ว่าเอกชนเนี่ยมีเสรีภาพในการเลือกผลิตและบริโภคเห็นมั้ยมีเสรีภาพใช่มั้ยว่าเราจะผลิตอะไรก็ได้ตามในสิ่งที่เราอยากทำใช่มั้ยหรือว่าเราจะเลือกที่จะบริโภคอะไรก็ได้อันนี้ถูกต้องเลยมีเสรีภาพนะคะต่อมาค่ะข้อ3บอกว่ารัฐบาลจะไม่เข้าแทรกแซงตลาดปัจจัยการผลิตถูกต้องเลยคือรัฐจะไม่เข้าแทรกแซงใช่ไหมเราจะปล่อยไปตามเสรีนั่นเองเป็นลักษณะของตลาดเสรีค่ะไม่แทรกแซงนะคะตอบข้อ3ก็ถูกต้องต่อมาค่ะข้อ4บอกว่ารัฐบาลเนี่ยไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของทรัพย์สินและทรัพยากรเขาบอกไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของทรัพย์สินและทรัพยากรใช่ไหมข้อนี้ผิดค่ะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยอาจจะมีเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือทรัพยากรบางอย่างได้ซึ่งเป็นลักษณะของระบบสาธารณูปโภคทั้งหลายนะคะเช่นลักษณะของรัฐวิสาหกิจในไทยรัฐวิสาหกิจนะคะพวกไฟฟ้าประปาโทรศัพท์สิ่งที่รัฐเนี่ยเข้าไปมีบทบาทแล้วปล่อยให้เอกชนทำไม่ได้เพราะว่าอาจจะไม่มีใครทำหรือว่าลักษณะคือถ้าเกิดมีคนอื่นทำเนี่ยอาจจะกินกำไรมากจนประชาชนเดือดร้อนนั่นเองคำตอบข้อนี้ก็เลยผิดไปนะคะยังมีสิทธิ์เป็นเจ้าของทรัพย์สินและทรัพยากรอยู่พวกระบบสาธารณูปโภคทั้งหลายนะคะพวกไฟฟ้าประปาหรือว่าอยู่ในรูปรัฐวิสาหกิจปัจจุบันนั่นเองเพราะนั้นคำตอบข้อนี้ค่ะลักษณะเด่นของทุนนิยมเนี่ยก็จะตอบข้อ2กับข้อ3นั่นเองก็คือเอกชนเนี่ยจะมีเสรีภาพในการเลือกผลิตและบริโภคแล้วก็รัฐบาลจะไม่เข้าแทรกแซงตลาดปัจจัยการผลิตนั่นเองคำตอบข้อนี้ตอบข้อ2กับข้อ3ค่ะข้อที่17ค่ะถามว่าการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำสูงขึ้นจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงานอย่างไรนะคะพูดถึงการใช้ค่าจ้างขั้นต่ำที่ทำไมคะสูงขึ้นใช่ไหมลักษณะของค่าจ้างขั้นต่ำก็คือเป็นค่าจ้างที่สำหรับการจ้างงานที่ถูกที่สุดแล้วห้ามต่ำกว่านี้แล้วแต่ว่าเขาบอกว่าค่าจ้างขั้นต่ำทำไมคะเอาให้สูงขึ้นเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานอย่างไรบ้าง 1. จ้างงานลดลง 2. ความต้องการจ้างงานเพิ่มขึ้น 3. มีอุปทานแรงงานส่วนเกิน 4. ค่าจ้างดุลยภาพปรับตัวสูงขึ้นน้องๆก็ต้องลองดูนะคะถ้าค่าจ้างขั้นต่ำสูงขึ้นเนี่ยแรงงานก็จะได้เงินทำไมคะได้เงินทำไมมากขึ้นถูกต้องไหมแรงงานได้เงินมากขึ้น
นายจ้างก็จะเสียเงินมากขึ้นเหมือนกันเพราะว่าก็ต้องเสียตังค์ให้แรงงานมากขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่านายจ้างเสียเงินมากขึ้นเนี่ยนายจ้างอยากจ้างงานไหมก็ไม่อยากจ้างใช่ไหมเรื่องอะไรต้องเสียเงินมากขึ้นถูกต้องไหมการจ้างงานก็จะต้องทำไมคะลดลงลดจำนวนลงใช่ไหมก็อาจจะจ้างคนน้อยลงทำงานมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยแรงงานอยากทำงานทำไมคะมากขึ้นแรงงานนี่อยากทำงานมากขึ้นเพราะว่ายิ่งทำยิ่งได้ตังค์เยอะขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดเป็นลักษณะของอุปทานส่วนเกินคืออยากขายแรงงานเกิดขึ้นนั่นเองอันนี้คือคอนเซ็ปต์ที่น่าจะเกิดขึ้นคร่าวๆนะคะที่มาดูในช้อยช้อยข้อที่หนึ่งบอกว่ามีการจ้างงานลดลงอันนี้ถูกต้องเลยเพราะว่าพอมันเพิ่มขึ้นเนี่ยทำไมคะนายจ้างเนี่ยเสียมากขึ้นใช่ไหมนายจ้างเสียมากขึ้นนายจ้างเสียมากขึ้นนายจ้างก็เลยทำไมคะไม่อยากจ้างงานการจ้างงานก็จะลดลงนายจ้างเสียมากขึ้นต่อมาค่ะข้อ2ความต้องการจ้างงานเพิ่มขึ้นอันนี้ผิดเลยค่ะส่วนทางการใช่ไหมเพราะว่าอะไรคะนายจ้างเนี่ยเสียเงินมากขึ้นก็เลยอยากจ้างงานเนี่ยน้อยลงอันนี้ต้องเป็นน้อยลงนะน้อยลงต่อมาค่ะข้อ3บอกว่ามีอุปทานแรงงานส่วนเกินคืออุปทานแรงงานส่วนเกินก็คือหมายความว่าอยากขายแรงงานถูกต้องไหมอุปทานคือความต้องการขายถูกต้องไหมอุปทานของแรงงานก็คืออยากขายแรงงานอยากขายแรงงานก็คือทำไมคะลูกจ้างเนี่ยได้ตังค์เยอะขึ้นได้มากขึ้นพอได้มากขึ้นทำไมทันทีเลยพอได้มากขึ้นก็อยากขายแรงงานอุปทานแรงงานก็เลยเกิดเป็นส่วนเกินเกิดขึ้นในข้อนี้ก็ถูกต้องค่ะต่อมาค่ะมาดูข้อ4ข้อ4บอกว่าค่าจ้างดุลยภาพเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นอันนี้ผิดนะคะเพราะว่าค่าจ้างดุลยภาพเนี่ยจะปรับตัวสูงขึ้นก็ต่อเมื่อเศรษฐกิจทำไมคะมีการขยายตัวมีการขยายตัวขยายตัวต้องการแรงงานมากขึ้นต้องการแรงงานมากขึ้นก็เลยมีการจ้างงานที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองการที่ต้องการแรงงานมากขึ้นเนี่ยนะคะจะขัดกับข้อ1ใช่ไหมเพราะข้อ1บอกว่าการจ้างงานเนี่ยจะลดลงแต่ว่าข้อ4จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อแรงงานมากขึ้นเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกจะมีแค่2ข้อคือข้อ1กับข้อ3นั่นเองนะคะเวลาน้องๆตอบก็ต้องตอบ1กับ3นั่นเองจะเป็นการกำหนดค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำสูงขึ้นเนี่ยจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงานว่ามีการจ้างงานที่ลดลงแล้วก็มีอุปทานแรงงานส่วนเกินเกิดขึ้นตอบข้อ1กับข้อ3ค่ะอันนี้ไม่ยากนะอาจจะงงๆนิดหน่อยก็ลองพยายามแกะดูนะคะตอบ1กับ3นะคะ18ค่ะข้อใดนะคะเป็นผลจากการดำเนินนโยบายการค้าแบบคุ้มกัน1การผลิตในประเทศขยายตัว2การค้าระหว่างประเทศขยายตัว3แรงงานมีงานทำมากขึ้น4สินค้าเข้ามีราคาขายในประเทศสูงขึ้นอันนี้คือคีย์เวิร์ดเป็นเรื่องของนโยบายการค้านะคะแล้วก็เป็นแบบคุ้มกันด้วยถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็มาดูก่อนว่านโยบายการค้าแบบคุ้มกันคืออะไรนโยบายการค้าแบบคุ้มกันนะคะก็คือลักษณะของการใช้เครื่องมือมากีดกันการนำเข้าคือลักษณะไม่ยอมค้าเสรีนะกีดกันการนำเข้าเพื่อให้ประเทศตัวเองเนี่ยยังสามารถที่จะทำไมคะเอาได้ลักษณะไม่ขาดดุลการค้านั่นเองซึ่งเครื่องมือที่หมายถึงเนี่ยก็จะมีหลายแบบตั้งแต่อาจจะมีการตั้งกำแพงภาษีก็ได้คือตั้งกำแพงภาษีสูงๆทำให้เขาเนี่ยไม่กล้าส่งสินค้าเข้ามาขายหรือว่าอาจจะเป็นการจำกัดโควต้านำเข้าว่าปีนี้ห้ามนำเข้าสินค้านี้เกินเท่านี้เท่านี้หรือว่าจำกัดการนำเข้าส่งออกนะคะให้ราคาสูงเช่นพวกโอเปกก็คือลักษณะของสินค้าน้ำมันนั่นเองสินค้าน้ำมันนะคะที่บอกว่าปีนี้จะผลิตเท่านี้เท่านั้นแล้วก็ทุกคนต้องการใช้ใช่ไหมน้ำมันเนี่ยราคามันก็เลยสูงมากขึ้นนั่นเองก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งหรือว่ามีการอุดหนุนผู้ผลิตหรือว่าผู้ส่งออกในประเทศนะคะเพื่อให้ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกประเทศเนี่ยใช้ต้นทุนที่น้อยลงเพราะว่าได้รับการอุดหนุนจากรัฐก็เลยสามารถเอาราคาเนี่ยไปสู้กับข้างนอกได้หรือว่ามีการกำหนดมาตรฐานให้สูงขึ้นซึ่งมันจะพบในพวกสินค้าเกษตรกรรมนะเช่นแบบว่าผักเนี่ยต้องเจอสารตัวนี้น้อยกว่าเท่านี้เท่านั้นถึงจะนำเข้ามาประเทศเขาได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในเครื่องมือการกีดกันการนำเข้านั่นเองซึ่งจุดประสงค์ของนโยบายการค้าแบบคุ้มกันนะคะที่สำคัญก็คือเอาไว้คุ้มครองอุตสาหกรรมภายในให้อุตสาหกรรมภายในเนี่ยสามารถดำเนินกิจการอยู่ได้โดยไม่ต้องปิดตัวเพราะว่าได้รับผลกระทบจากสินค้าต่างประเทศที่นำเข้าเข้ามาแล้วถูกกว่านั่นเองข้อ2ก็บอกว่าเพื่อป้องกันและแก้ไขการขาดดุลการค้านั่นเองอันนี้คือเป็นจุดประสงค์หลักเลยว่าเราขาดดุลการค้านะแล้วก็เลยต้องมีการค้าแบบคุ้มกันไม่สามารถเปิดเสรีได้ข้อ3ค่ะบอกว่าป้องกันการทุ่มตลาดของสินค้าต่างประเทศนั่นเองอาจจะมีการทุ่มตลาดเกิดขึ้นก็เลยต้องใช้นโยบายการค้าแบบนี้เป็นต้นทีนี้ถามว่าข้อใดเป็นผลล่ะคะจากการดำเนินแบบการค้าแบบคุ้มกันข้อหนึ่งบอกว่าการผลิตในประเทศจะขยายตัวอันนี้ถูกต้องเลยเพราะว่าอะไรคะเป็นลักษณะของการคุ้มครองอุตสาหกรรมในประเทศใช่ไหมอ่ะ
พราะฉะนั้นในประเทศก็จะขยายตัวค่ะเพราะว่าการแบบคุ้มกันเนี่ยกีดกันการนำเข้าสินค้าก็จะนำเข้าได้น้อยหรือว่าเวลานำเข้ามาก็จะมีราคาแพงกว่าของในประเทศนั่นเองการผลิตในประเทศก็เลยขยายตัวต่อมาค่ะข้อ2บอกว่าการค้าระหว่างประเทศขยายตัวการค้าระหว่างประเทศก็จะทำไมคะน้อยลงสิไม่ได้ขยายตัวเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราแบบคุ้มกันใช่ไหมไม่เปิดเสรีเขาเป็นลักษณะการกีดกันการนำเข้าพอนำเข้าได้ยากก็มีการค้าขายระหว่างกันน้อยนั่นเองเพราะฉะนั้นต้องน้อยลงนะคะขยายตัวนี่ผิดนะต่อมาค่ะข้อ3บอกว่าแรงงานมีงานทำมากขึ้นอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกันเลยแรงงานมีงานทำมากขึ้นอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะแรงงานมีงานทำมากขึ้นข้อ4บอกว่าสินค้าเข้ามีราคาขายในประเทศสูงขึ้นสินค้าเข้าก็คือสินค้าที่แม่ค้านำเข้าก็ต้องมีทำไมคะราคาสูงขึ้นก็คือนำเข้าแพงนั่นเองอันนี้ถูกต้องเลยเพราะเป็นมาตรการของเขาใช่ไหมที่จะให้นำเข้ามันทีละน้อยสินค้าเลยมีราคาแพงหรือว่าทำยังไงก็ได้ให้สินค้ามันแพงคนจะได้ไม่ซื้อนั่นเองคำตอบข้อนี้ก็เลยตอบได้สองข้อค่ะสิ่งที่เป็นผลมาจากนโยบายการค้าแบบคุ้มกันก็คือการผลิตในประเทศเนี่ยจะขยายตัวแล้วก็สินค้าเข้าในมีราคาขายในประเทศค่อนข้างสูงนะคะก็คือตอบข้อ1ตอบข้อ4นั่นเองข้อ79ค่ะอันนี้ถามสั้นๆเลยนะว่าองค์กรใดค่ะไม่ใช่รูปแบบของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจขั้นต้นน้องๆงงไว้ก่อนเลยนะว่าไม่ใช่ใช่ไหมคะแล้วก็เอาแบบไม่ใช่ขั้นต้นนะก็มี APEC OPEC นะคะ AFTA แล้วก็ NAFTA นั่นเองทีนี้เราต้องมาดูเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดก่อนว่าคีย์เวิร์ดเขาต้องการให้เรารู้เรื่องอะไรคะเรื่องของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจถูกต้องไหมแล้วก็มาดูก่อนว่าการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเนี่ยมีอะไรบ้างการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจนะคะจะแบ่งออกเป็น5ระดับก็คืออันแรกค่ะคือการให้สิทธิพิเศษทางการค้าหรือว่า preferential trade arrangement นะคะการให้สิทธิพิเศษทางการค้าเนี่ยเป็นลักษณะการรวมกลุ่มเศรษฐกิจเบื้องต้นมีการใช้ภาษีในกลุ่มหมู่ประเทศเนี่ยในลักษณะอัตราที่ต่ำกว่าประเทศนอกกลุ่มแต่ว่าภายในกลุ่มเนี่ยก็ไม่ได้ใช้อัตราภาษีเดียวกันนะแต่ว่าใช้ให้มันถูกกว่านอกกลุ่มเท่านั้นเองเป็นลักษณะนะคะที่พบในปัจจุบันก็คือประเทศในเครือจักรภพอังกฤษพวกนี้ก็คือเกิดจากการรักษาสายสัมพันธ์ที่เกิดจากอดีตอาณานิคมของตัวเองนั่นเองเป็นพวกประเทศในเครือจักรภพอังกฤษนั่นเองนะคะต่อมาค่ะระดับขั้นที่2ก็คือลักษณะของการทำเป็นเขตการค้าเสรีหรือว่า free trade area อันนี้น้องๆจะได้เคยได้ยินบ่อยมากกว่าเป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่ก้าวหน้ากว่าขั้นที่1นะลักษณะก็คือจะใช้ภาษีศุลกากรในอัตราที่ต่ำกว่าในประเทศกลุ่มตัวเองแต่ว่านอกกลุ่มก็จะแพงกว่านั่นเองโดยลักษณะก็คือใช้เป็นอัตราภาษีเดียวกันอันนี้คือลักษณะสองอันนี้ต่างกันแค่ว่าอันนี้เนี่ยใช้ต่ำกว่าใช่ไหมคะต่ำกว่าแต่ว่าคนละเรทต่ำกว่าแต่ว่าคนละอันนี้เป็นลักษณะของอันที่ต่ำกว่าแต่ว่าอันเดียวกันนะคะต่ำกว่าแต่ว่าเดียวกันลักษณะก็คือพบไปพวกเขตการค้าจะมีตั้งแต่ AFTA นี่ก็คือเป็นลักษณะของ ASEAN Free Trade Area นั่นเองนะคะก็คือเขตการค้าเสรีอาเซียน NAFTA ก็คือ North American Free Trade Arrangement ใช่ไหมก็คือเป็นลักษณะของเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือLAFTA นี่ก็คือ LAFTA เนี่ยก็คือเป็นลักษณะของ Latin American Free Trade Association นั่นเองก็เป็นลักษณะของเขตการค้าเสรีลาตินอเมริกันนะคะลักษณะเนี่ยจะใช้อัตราภาษีสินค้าเดียวกันในกลุ่มนะเป็นลักษณะของอัตราเดียวกันนั่นเองอันนี้คือลักษณะของขั้นเบื้องต้นขั้นที่1ขั้นที่2ต่อมาค่ะขั้นที่3ก็คือลักษณะของตลาดร่วมนะคะเป็น common market เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่ก้าวหน้ามากกว่าการใช้ลักษณะของอัตราภาษีเดียวกันอาจจะมีการใช้อัตราภาษีเดียวกันมีการเคลื่อนย้ายแรงงานเงินทุนแล้วก็มีการประกอบการร่วมกันนะคะลักษณะคือเป็นลักษณะตลาดร่วมกันพบมากก็คือพวกตลาดร่วมยุโรปนะคะพวก European Economic Community เหล่านี้พวกนี้ก็จะเป็นลักษณะของตลาดร่วมโดยปัจจุบันเนี่ยตลาดร่วมยุโรปก็พัฒนามาถึงขั้นที่4แล้วก็คือเป็นลักษณะของสหภาพเศรษฐกิจนะคะหรือว่า Economic Union นั่นเองคือลักษณะของ3กับ4เนี่ยจะใกล้เคียงกันค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่ว่าจะเป็นลักษณะอะไรคะที่มันแตกต่างคือขั้นที่4เนี่ยเป็นขั้นที่ advanced มากกว่าคือมีการใช้เงินตราร่วมกันอย่างของ EU เนี่ยเงินตราที่ใช้ร่วมกันก็คือลักษณะของสกุลเงินยูโรนั่นเองแล้วก็มีการใช้นโยบายการเงินการคลังเดียวกันนะคะใช้ชุดเดียวกันสำหรับในการเจรจาเศรษฐกิจกับประเทศนอกกลุ่มหรือต่างประเทศเนี่ยก็จะใช้ลักษณะของมอบหมายให้เป็นองค์กรในนามของประเทศภาคีเนี่ยออกไปเจรจาด้วยกันคือเป็นลักษณะนโยบายการเงินการคลังที่ใช้ร่วมกันนั่นเองอันนี้คือสภาพเศรษฐกิจ EU นะคะที่ปัจจุบันอันนี้คือเป็นระบบ advanced แต่ว่า advanced ที่สุดเป็นแบบ superlative เลยเป็นแบบขั้นสูงสุดก็คืออันขั้นที่5ค่ะคือลักษณะของสภาพเหนือชาติหรือว่า supranational union คือลักษณะเนี่ยรัฐแต่ละรัฐจะกำหนดนโยบายเองไม่ได้ค่ะแต่จะมีสหภาพเป็นผู้กำหนดหรือดำเนินการเองทั้งหมดซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะสำหรับสหภาพเหนือชาติเนี่ยอันที่เป็นขั้นสุดยอดนะคะก็ยังไม่มีการรวมกลุ่มกันถึงขั้นนี้แม้แต่ประเทศเดียวเลยเพราะว่าขั้นนี้เป็นลักษณะของคล้าย
ไหมเหมือนกับรวมเป็นชาติเดียวกันเลยนั่นเองก็คือเป็นลักษณะสหภาพเหนือชาตินะคะก็ยังไม่พบมาก่อนนะในรูปแบบการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจปัจจุบันค่ะสำหรับข้อนี้ถามว่าข้อใดค่ะไม่ใช่รูปแบบการรวมแบบเศรษฐกิจขั้นต้นอ่ะไม่เอาข้อใดไม่ใช่ขั้นต้นนะไปดูทีละอันก่อนเอเปกค่ะเอเปกคือลักษณะของเอเชียกับแปซิฟิกเอกับพีนะเอเชียแปซิฟิกเอเชียแปซิฟิกค่ะโอเปกนะคะก็เป็นประเทศที่มีน้ำมันน้ำมันนะน้ำมันประเทศที่ผลิตน้ำมันเหมือนกันก็มารวมกันเป็นโอเปกอัฟตานี่ก็คือเขตการค้าเสรีนะคะ FTA เนี่ยเขตการค้าเสรีเป็นลักษณะของเขตการค้าเสรีอาเซียนแล้วก็นาฟตาก็เหมือนกันค่ะเห็น FTA ข้างหลังใช่ไหมก็เป็นเขตการค้าเสรีของอเมริกาเหนือนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆดูนะคะถามว่าข้อใดไม่ใช่รูปแบบของการรวมกลุ่มขั้นต้นใช่ไหมน้องไปพิจารณาอันแรกก่อนลักษณะของเอเปกนะคะก็จะอยู่ในระดับขั้นเกือบ3คือเกือบจะเป็นลักษณะของคอมมอนมาร์เก็ตแล้วคือทุกคนเนี่ยมีอัตราภาษีเดียวกันแล้วก็ลักษณะของลักษณะการใช้เนี่ยเป็นลักษณะของการใช้ที่มีการแลกเปลี่ยนโยกย้ายแรงงานซึ่งกันและกันด้วยแต่อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าก็จะเลยกว่า FTA แล้วอันนี้เป็นขั้นเกือบ3นะพี่เขาใช้คำว่าเกือบ3ก็คือผลขั้นต้นแล้วอันนี้ไม่ใช่ค่ะโอเปกเนี่ยเหมือนกันโอเปกเนี่ยเป็นลักษณะการรวมกลุ่มที่ไม่ใช่การรวมกลุ่มเศรษฐกิจเพื่อการค้าขายนะเป็นลักษณะการรวมกลุ่มว่าทุกคนเนี่ยมานัดกันเพื่อที่จะมีปริมาณในการผลิตน้ำมันเท่าไหร่เพื่อที่จะให้คงราคาน้ำมันเนี่ยในราคาที่สูงได้แล้วก็ควบคุมตลาดน้ำมันได้นั่นเองอันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องนะคะผิดไปสำหรับ2ข้อนี้คำตอบเดียวกันเลยคือเป็นลักษณะของ FTA ใช่ไหมคือเป็นลักษณะของเขตการค้าเสรีเหมือนกันอันนี้ก็เป็นลักษณะของเบื้องต้นทั้งคู่เลยเนี่ยลักษณะของขั้นต้นทั้งคู่เลยแล้วถามขั้นต้นทั้งคู่เลยนะคะขั้นต้นเพราะนั้นข้อที่เขาถามหาอะไรคะข้อที่ไม่ใช่ใช่ไหมดังนั้นคำตอบที่ตอบก็คือตอบข้อ1กับข้อ2ค่ะเอเปกกับโอเปกเนี่ยไม่ใช่รูปแบบขององค์กรที่มารวมกันทางเศรษฐกิจขั้นต้นนั่นเองตอบข้อ1กับข้อ2ค่ะข้อ80ค่ะการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยนะคะดำเนินมาเกือบ50ปีแล้วแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องใดอยู่อันนี้ไม่ใช่ปัญหาตายตัวที่น้องๆจะมาท่องจากหนังสือได้ว่าจะตอบข้อไหนข้อนั้นได้อันนี้เป็นลักษณะของโจทย์วิเคราะห์นะคะก็มาดูช้อยกันช้อยบอกว่า1ความเหลื่อมล้ำทางการกระจายรายได้2ดุลการค้าขาดดุลมากและมีแนวโน้มสูงมากขึ้น3ประชากรชายและหญิงมีอายุขัยเฉลี่ยไม่เท่ากัน4ความไม่สมดุลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเรามาดูปัญหาทีละเรื่องนะเขาถามว่าอันไหนยังมีปัญหาอยู่นะคะยังมีปัญหาข้อ1ค่ะเรื่องของความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้อันนี้ถูกต้องเลยเป็นปัญหาเพราะเมืองไทยเนี่ยพบปัญหาลักษณะของการรวยกระจุกจนกระจายนะคะเขาจะใช้คำว่ารวยกระจุกจนกระจายลักษณะคือลักษณะของการวางแผนเศรษฐกิจเนี่ยแม้จะมีการวางแผนเป็นระบบใช่ไหมคะแต่ว่าการที่เราจะเห็นปัญหาเหลื่อมล้ำทางกระจายรายได้เนี่ยเราเห็นมาจากการที่เกิดปัญหาอะไรคะคนชนบทเนี่ยอพยพมายังสังคมเมืองใช่ไหมเพื่อมาขายแรงงานจำนวนมากแสดงว่าคนในเมืองเนี่ยเขามีลักษณะของมีเงินมากกว่าแล้วชนบทเนี่ยก็จะมีเงินน้อยกว่านั่นเองเป็นลักษณะของรวยกระจุกจนกระจายนะคะดังนั้นข้อ1เนี่ยเป็นปัญหาที่ยังคงอยู่แม้ว่าจะพัฒนามาเกือบ50ปีแล้วก็ตามข้อ2ค่ะบอกว่าดุลการค้าขาดดุลมากและมีแนวโน้มสูงขึ้นอันนี้ผิดนะคะเพราะประเทศไทยก็มีช่วงที่เกินดุลเหมือนกันมีช่วงเกินดุลเหมือนกันนะไม่ได้ขาดดุลตลอดเวลานะคะมีช่วงเกินดุลเหมือนกันข้อ3ค่ะบอกว่าประชากรชายและหญิงเนี่ยมีอายุขัยเฉลี่ยไม่เท่ากันอันนี้คือไม่ใช่ลักษณะของปัญหาเศรษฐกิจนะคะไม่ใช่ปัญหาเศรษฐกิจต่อมาค่ะข้อ4บอกว่าเกิดความไม่สมดุลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอันนี้ถูกต้องเลยเพราะเราเห็นอะไรคะถึงแม้ว่าลักษณะของสังคมเราเนี่ยเศรษฐกิจของเรามุ่งเน้นไปการพัฒนาเรื่องของค่านิยมวัตถุใช่ไหมแล้วลักษณะของวัตถุนิยมแต่ว่าลักษณะความสัมพันธ์ของคนในสังคมหรือว่ามีความห่างเหินเกิดเป็นลักษณะของปัญหาแบบปัญหาครอบครัวปัญหาเยาวชนนะคะก่อให้เกิดปัญหายาเสพติดยาเสพติดเรื่องของการลักเล็กขโมยน้อยอาชญากรรมเกิดขึ้นได้อันนี้ก็คือให้เห็นถึงความไม่สมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะคือทุกคนมีเงินมากขึ้นแต่ว่าก็เกิดปัญหาสังคมมากขึ้นตามไปด้วยคือเรื่องของครอบครัวยาเสพติดอาชญากรรมเป็นต้นเพราะนั้นข้อที่ถูกค่ะข้อที่ยังมีปัญหาอยู่ก็คือตอบข้อ1กับตอบข้อ4นะคะอันนี้ข้อ80ตอบ1กับ4ค่ะสั้นๆเลยว่าข้อใดแสดงถึงอารยธรรมของเมโสโปเตเมียนะคะก็คือเหมือนกับเป็นการเช็คน้องๆค่ะว่าอารยธรรมเมโสโปเตเมียเนี่ยมีแบบสร้างสิ่งอะไรออกมาบ้างนั่นเอง
คอนเซ็ปต์ที่เมโสโปเตเมียนะคะมีอักษรลิมซิกูเลตกฎหมาย12โต๊ะแล้วก็ระบบการชลประทานเป็นต้นนะคะมี4ข้อทีนี้เมโสโปเตเมียนะคะเป็นลักษณะของอารยธรรมแรกของตะวันตกที่มีการเจริญเกิดขึ้นซึ่งเมโสโปเตเมียเนี่ยเป็นลักษณะอารยธรรมที่แตกต่างจากอารยธรรมอื่นคือเป็นลักษณะของมีชนเผ่าต่างๆเนี่ยผัดกันขึ้นมาเป็นใหญ่ในดินแดนเมโสโปเตเมียแล้วก็สร้างสิ่งต่างๆเนี่ยเป็นที่ระลึกให้กับลูกหลานเป็นวิทยาการให้กับลูกหลานต่อไปนะคะเมโสโปเตเมียนะคะเป็นอารยธรรมที่อยู่บริเวณปากแม่น้ำไทกริสยูเฟรติสพวกแรกที่ขึ้นมาเป็นใหญ่เนี่ยคือเรียกว่าชาวซูเมเรียนชาวซูเมเรียนนะคะก็คือคิดรูปแบบการปกครองแบบนครรัฐเกิดขึ้นซึ่งนครรัฐเนี่ยก็ไปส่งผลเอาอารยธรรมกรีกโบราณนั่นเองให้เป็นลักษณะการแบ่งเมืองเป็นแบบนครรัฐชาวซูเมเรียนนะคะจะนับถือเทพเจ้าหลายองค์มีการสร้างวิหารเทพเจ้าที่เรียกว่าสุกุระแล้วก็มีการประดิษฐ์เป็นอักษรลิมหรืออักษรคูนิฟอร์มเกิดขึ้นนะคะและชาวซูเมเรียนเนี่ยก็ยังมีการแต่งเป็นลักษณะของมหากาพย์กิลกาเมสมีความเจริญทางเทคโนโลยีศาสตร์ค่อนข้างมากชาวซูเมเรียนเนี่ยค่ะเป็นคนพ้นพบพายสิ่งที่เราเรียนกันใช่ไหมพายการคูณการหารการยกกำลังอันนี้ก็คือลักษณะความเจริญทางคณิตศาสตร์ที่ชาวซูเมเรียนเนี่ยทิ้งไว้ให้กับเป็นมรดกสำหรับชาวโลกต่อไปซึ่งการที่เขามีความเจริญทางคณิตศาสตร์เนี่ยนะคะที่ส่งผลให้เขาสามารถสร้างซิกูระหรือว่าวิหารเทพเจ้าได้เพราะว่ามีการเรื่องของวิศวกรรมค่อนข้างดีแล้วคนต่อไปค่ะนอกจากต่อจากชาวซูเมเรียนเนี่ยคือชาวอะมอไรต์ชาวอะมอไรต์เนี่ยสร้างจักรวรรดิบาบิโลเนียเกิดขึ้นมีการสร้างกฎหมายนะคะที่เรียกว่าประมวลกฎหมายพระเจ้าฮัมมูราบีซึ่งถือว่าเป็นประมวลกฎหมายฉบับแรกนะคะก็คือเป็นลักษณะของตาต่อตาฟันต่อฟันหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปขโมยของขโมยแอปเปิลคนนึงมาอ่ะนายกไปขโมยแอปเปิลคนนึงมาแล้วถ้าเกิดว่ามีคนจับนายกได้เนี่ยนายกก็ต้องถูกหั่นมืออ่ะถ้าเกิดว่านายขอเนี่ยไปขโมยลูกชายของนายกมาแล้วก็ฆ่าลูกชายนายกทิ้งลูกชายของนายขอตอนที่นายขอโดนจับเนี่ยลูกชายนายขอก็จะโดนฆ่าทิ้งตามไปด้วยอันนี้คือลักษณะของตาต่อตาฟันต่อฟันเป็นประมวลกฎหมายของพระเจ้าฮัมมูราบีนั่นเองต่อมาค่ะชาวฮิตไตชาวฮิตไตเนี่ยเป็นลักษณะของชาตินักรบมีการนำเหล็กมาเป็นอาวุธประดิษฐ์นะเอาเหล็กมาเป็นอาวุธก็เลยสามารถรบชนะในดินแดนแถบนั้นได้แล้วก็มีชาวอาร์ซิเลียนชาวอาร์ซิเลียนเนี่ยนะคะน้องๆจำง่ายๆเลยว่าอาร์ซก็คืออาร์ซชอบไปอัดคนอื่นใช่ไหมอัดคนอื่นนี่ก็คือเป็นพวกดุก็คือเป็นพวกลักษณะชอบทำสงครามแต่ว่าเขาก็มีมุมที่แบบว่าฝ่ายรู้ก็คือมีห้องสมุดนะคะสร้างห้องสมุดแห่งแรกของโลกเกิดขึ้นนะแต่ว่าชาวอาร์ซิเลียนส่วนใหญ่จะเด่นเรื่องสงครามนะคะต่อมาข่าวชาวคาลเดียนชาวคาลเดียนเนี่ยแหละค่ะเป็นคนสร้างสวนลอยบาบิโลนน้องอยากสับสนนะสวนลอยบาบิโลนกับจักรวรรดิบาบิโลเนียไม่เหมือนกันนะคะจักรวรรดิบาบิโลเนียเนี่ยคือลักษณะของเมืองบาบิโลเนียแต่สวนลอยบาบิโลเนี่ยสร้างโดยชาวคาลเดียนเป็นลักษณะที่สะท้อนว่ามีความรู้ความสามารถด้านระบบชลประทานเป็นอย่างดีเพราะว่าสามารถอะไรคะวิดน้ำขึ้นไปสร้างเป็นลักษณะของสวนสีเขียวเนี่ยท่ามกลางทะเลทรายกว้างใหญ่ได้เลยอันนี้คือสวนลอยบาบิโลนแล้วชาวคาลเดียนนะคะก็ชอบไปอยู่บนสวนนี้แหละค่ะไปดูท้องฟ้าเป็นลักษณะของความรู้ทางดาราศาสตร์เนี่ยจะค่อนข้างดีแล้วก็จบด้วยชาติสุดท้ายค่ะที่เป็นลักษณะของชาติที่พัฒนาในอารยธรรมเมโสโปเตเมียนะคะคือชาวเปอร์เซียนชาวเปอร์เซียนเนี่ยจะมีการปกครองแบบรวมอำนาจนะคะชาวเปอร์เซียนเนี่ยเข้ามาแล้วก็เผยแพร่ครั้งแรกคือลักษณะของการเคารพประเพณีเมืองขึ้นคือถ้ามันชนชาติอื่นๆเนี่ยถ้าเกิดว่าขึ้นมาเป็นอำนาจเป็นใหญ่ปุ๊บต้องเรียนรู้จากอารยธรรมตัวเองเท่านั้นแต่ชาวเปอร์เซียนเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเปิดกว้างนะคะคือเคารพประเพณีเมืองขึ้นถ้าเกิดว่าเราไปได้เมืองเนี้ยมันเป็นเมืองขึ้นชาวเปอร์เซียนก็ให้คนในเมืองนี่นะคะสามารถเคารพศาสนาเดิมได้สามารถทำตัวเหมือนเดิมได้มีวัฒนธรรมแบบเดิมได้แล้วก็ไปเรียนรู้แล้วก็มาปรับใช้เป็นของตัวเองทำให้ชาวเปอร์เซียนเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองค่อนข้างมากนั่นเองนะคะแล้วชาวเปอร์เซียนก็พัฒนาเรื่องของทางหลวงเรื่องของไปรษณีย์เกิดขึ้นเรื่องการติดต่อสื่อสารนะคะแล้วก็มีศาสนาโซโรแอสเตอร์ซึ่งเป็นศาสนาที่ยังส่งมาถึงปัจจุบันเป็นศาสนาที่นับถือเกี่ยวกับดวงดาวนั่นเองอันนี้ก็คือเรื่องราวคร่าวๆของเมโสโปเตเมียนะคะพูดมาซะยาวเลยน้องๆจำได้หรือเปล่าว่าอันไหนเป็นอันไหนมาดูการตัวถามว่าข้อใดแสดงถึงอารยธรรมของเมโสโปเตเมียค่ะข้อ1อักษรลิมอันนี้ถูกต้องเลยก็คือคูนิฟอร์มใช่ไหมอยู่ในลักษณะของชาติแรกเลยเป็นชาติแรกเลยใช่ไหมคะที่ทำเมโสโปเตเมียก็คือชาวซูเมเรียนใช่ไหมคะชาวซูเมเรียนต่อมาค่ะซิกูเลตซิกูเลตหรือซิกูระเนี่ยเป็นอันเดียวกันคือวิหารเทพเจ้าใช่ไหมก็เหมือนกันค่ะเป็นชาวซูเมเรียนเหมือนกันข้อ3ค่ะกฎหมาย12โต๊ะกฎหมาย12โต๊ะเนี่ยคือลักษณะของชาวโรมันนะคะเป็นลักษณะของชาวโรมันเพราะนั้นไม่เกี่ยวกันเป็นอะไรทำกรีกโรมัน12โต๊ะเนี่ยเป็นของชาวโรมันถ้าเป็นของเมโสโปเตเมียต้องเป็นลักษณะของประมวลกฎหมายพระเจ้าฮัมมูราบีนะคะเป็นลักษณะของตาต่อตาฟันต่อฟันนะคะ
อันนี้คือลักษณะของประมวลกฎหมายในสมัยเมโสโปเตเมียนะถ้าเป็น12ตัวเนี่ยเป็นของโรมันต่อมาข้อ4ระบบการชลประทานข้อนี้น้องๆอาจจะหลายคนอาจจะทำผิดนะเพราะว่าเรามองแล้วก็นึกไม่ออกใช่ไหมไม่ใช่คำเฉพาะแล้วก็เลยไม่ได้กาแต่จริงๆอันนี้ถูกต้องค่ะเพราะว่าเราเห็นได้จากอะไรคะสิ่งที่บ่งบอกว่าระบบการชลประทานเขาดีเนี่ยก็คือลักษณะของส่วนลอยบาบิโลนนั่นเองส่วนลอยบาบิโลนส่วนลอยบาบิโลนนะคะพลังคำตอบข้อนี้ค่ะข้อ81สิ่งที่แสดงถึงอารยธรรมของเมโสโปเตเมียเนี่ยมี3อันเลยก็คือลักษณะของอักษรลิมนะคะซิกูแลตแล้วก็ระบบชลประทานข้อนี้ก็เลยตอบข้อ1ข้อ2แล้วก็ข้อ4นั่นเองค่ะคำตอบต่อ3ข้อนะคะข้อ82ค่ะถามว่าหลักฐานประเภทใดค่ะที่สนับสนุนแนวคิดที่ว่ากลุ่มชนชาติไทยนะคะอยู่บริเวณตอนใต้ของจีน1หลักฐานทางโบราณคดี2ด้านภาษาศาสตร์3ด้านมนุษยวิทยา4ด้านพันธุศาสตร์นะก็มี4ด้านใช่ไหมถามว่าด้านไหนค่ะเป็นด้านที่สนับสนุนแนวคิดว่าคนไทยเนี่ยเคยอยู่ตอนใต้ของจีนนะคะการที่แนวคิดนะคะที่บอกว่าไทยอยู่ทางตอนใต้ของจีนเนี่ยเพราะว่าเรามีหลักฐานอยู่2อย่างมีเหตุผลนะคะไอ้ตอนใต้ของจีนที่บอกนี่ก็คือบริเวณแถบมณฑลกวางตุ้งกวางสียุนนานกุยโจวแล้วก็เสฉวนนั่นเองคือบริเวณนั้นเนี่ยยังพบชนเผ่าค่ะที่มีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณมีภาษาการกินอยู่การแต่งกายเหมือนคนไทยในปัจจุบันเลยคือเป็นลักษณะของพวกไตพวกจ้วงนะคะพวกนี้จะมีลักษณะเหมือนกับคนไทยนะคะโดยเฉพาะในภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนนั่นเองแล้วก็รวมทั้งมีวิธีการดำรงชีวิตเนี่ยคล้ายคลึงกันเช่นแบบลักษณะคือตั้งบ้านเรือนอยู่ตามริมลุ่มแม่น้ำใช่ไหมคะริมแม่น้ำมีการเพาะปลูกโดยเฉพาะปลูกข้าวมีการสร้างบ้านใต้ถุนสูงมีการสักตามร่างกายซึ่งเป็นลักษณะที่เหมือนกับคนไทยในช่วงตอนเหนือแล้วก็คนไทยอีสานด้วยแล้วเหตุผลที่สองค่ะก็คือมีหลักฐานว่าเรามีภาษาถิ่นที่คล้ายคลึงกันโดยการวิจัยค้นคว้าของศาสตราจารย์ดร.วิลเลียมเจเกตนี่นะคะทำให้เกิดเป็นลักษณะของทฤษฎีภาษาถิ่นทำให้เราเกิดสองอย่างเนี่ยรวมกันก็เลยคิดว่าถิ่นเดิมของไทยเนี่ยนะคะน่าจะมาอยู่บริเวณกวางสีของจีนซึ่งติดอยู่บริเวณเมืองแถงของเวียดนามซึ่งเป็นตอนใต้ของจีนนั่นเองค่ะจากสองหลักฐานเนี่ยทำให้เราค้นพบว่าเราน่าจะมาจากตอนใต้ของจีนเนาะเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะตอบได้เลยใช่ไหมคะว่าเป็นเรื่องของอะไรคะเรื่องของติ๊กตอกเรื่องของภาษาศาสตร์แน่นอนเลยเพราะว่าอะไรคะมีภาษาใช่ไหมเมื่อกี้บอกว่ามีภาษาถิ่นคล้ายกันแล้วก็ลักษณะของมนุษยวิทยานะคะคือคนพบชนเผ่าที่คล้ายคลึงกันนั่นเองคำตอบก็เลยตอบ2ข้อค่ะตอบข้อ2และข้อ3สำหรับข้อ1 นะคะคือเรื่องโบราณคดีอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับยุคโบราณเวลาหลักฐานทางโบราณคดีเนี่ยจะเป็นลักษณะถ้วยชามหายสถานที่อะไรประมาณนี้ค่ะสถานที่นะคะถ้าเป็นลักษณะของพันธุศาสตร์เนี่ยก็เป็นเรื่องของ DNA ใช่ไหมคะว่าเรามี DNA เหมือนกันหรือเปล่ามีลักษณะของการสืบทอดลักษณะทางพันธุกรรมใกล้เคียงกันหรือเปล่าเป็นต้นเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อ2กับข้อ3ค่ะจากสิ่งที่เหตุผลที่พี่บอกไปตอนแรกนะคะ13ค่ะลีโอนาร์โดดาวินชีเป็นผู้สร้างผลงานใดคนนี้น้องรู้จักอยู่แน่นอนเลยเพราะช่วงนี้ผลงานเขาดังนะตั้งแต่มีหนังออกมาใช่ไหมลีโอนาร์โดดาวินชีสร้างผลงานใดนะคะมาดูทีละข้อเลยข้อ1คือภาพวาดโมนาลิซานะคะเป็นผู้หญิงยิ้มใช่ไหมที่ยืนยิ้มอยู่นิดนึงอันนี้แน่นอนเลยค่ะท่านลีโอนาร์โดดาวินชีเป็นคนสร้างใช่ไหมคะแล้วก็ภาพบนเพดานวิหารซิสตีนอันนี้เป็นผลงานของไมเคิลมิเกลแอนเจโลนะคะไม่ใช่ของลีโอนาร์โดดาวินชีนะสองคนนี้เขาบอกว่าเกิดในยุคเดียวกันแต่ว่าลีโอนาร์โดดาวินชีเนี่ยมีอายุมากกว่านะคะแล้วก็อีกเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่าสองคนนี้นะคะเป็นลักษณะของคู่แข่งกันไม่ถูกกันเขาก็เลยแข่งกันทำงานนั่นเองสำหรับผลงานที่สองเนี่ยเป็นของมิเกลลันเจโรแล้วข้อสามค่ะก็คือลักษณะของอะไรคะประติมากรรมหินอ่อนเดวิสอันนี้ก็เป็นลักษณะของมิเกลลันเจโรเหมือนกันคำว่าภาพวาดพระกยาหารมือสุดท้ายนะคะหรือว่าที่เราชอบเรียกกันว่า The Last Supper นะคะอันนี้ก็เป็นของลีโอนาร์โดดาวินชีเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อ1กับข้อ4นั่นเองค่ะไม่ยากเนาะอันนี้ตอบตามความรู้รอบตัวเลยค่ะข้อ84ค่ะเติ้งเสี่ยวผิงเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ด้านจีนแล้วนะเติ้งเสี่ยวผิงนะคะใช้นโยบายด้านใดในการพัฒนาประเทศสู่ความทันสมัยเติ้งเสี่ยวผิงนะคะก็คือคนที่บอกว่าใช้นโยบาย4ทันสมัยนั่นเองนโยบาย4ทันสมัยนะคะเอาไว้ให้จีนเนี่ยทำเพื่อให้เปิดประเทศให้ได้
4ทันสมัยนะคะเพื่อเปิดประเทศรับวิทยาการจากภายนอกมาพัฒนาตามแบบตะวันตกนั่นเองซึ่งนโยบาย4ทันสมัยของเขานะคะก็มีตั้งแต่ด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศแล้วก็วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือตอบอะไรเอ่ยง่ายๆเลยถ้าน้องๆคนไหนจำได้ใช่ไหมอุ้ยอันนี้มองปุ๊บตอบได้เลยก็คือข้อ1ข้อ2ข้อ3แล้วก็ข้อ4เลยค่ะ1 2 3 4เลยเนาะก็คือทั้งด้านเกษตรกรรมค่ะที่มีการพัฒนาเอาเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมาใช้เป็นลักษณะเกษตรกรรมสมัยใหม่คือทุ่นแรงใช่ไหมคะเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตต่อไร่แล้วก็ด้านอุตสาหกรรมก็นำเครื่องจักรมาแทนที่ด้วยอุตสาหกรรมเครื่องจักรแทนแรงงานคนการป้องกันประเทศเนี่ยก็พัฒนาเรื่องของยุทธศาสตร์เรื่องของอาวุธระบบการบริหารประเทศเนี่ยทั้งหลายนะคะเป็นการพัฒนาด้านทหารแล้วก็ลักษณะของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เพิ่มเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของการศึกษาเข้าไปแล้วก็นำเข้าเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ต่างๆเข้ามาเพื่อปรับใช้ให้กับจีนในอนาคตต่อไปนั่นเองก็คือเป็นนโยบาย4ทันสมัยของท่านเติ้งเสี่ยวผิงนะคะอันนี้ก็เลยตอบ1 2 3 4เลยค่ะข้อ85ค่ะถามว่าในอดีตค่ะฟิลิปปินส์เนี่ยเคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศใดสำหรับประเทศฟิลิปปินส์นะคะในตอนแรกเนี่ยตกอยู่ใต้เป็นอาณานิคมค่ะของประเทศแรกคือประเทศสเปนตกเป็นของสเปนพอตกเป็นของสเปนได้สักพักนึงนี่นะคะสเปนเกิดไปเพี้ยงพ้ำหรือมีอะไรกับอเมริกาสักอย่างนึงเนี่ยอเมริกาก็เลยทำไมคะสเปนก็เลยยกฟิลิปปินส์ให้กับอเมริกาต่อมาก็เลยตกเป็นของอเมริกาหลังจากนั้นก็ได้รับเอกราชนะคะในวันที่4กรกฎาคม2489ซึ่งก็มีการจัดการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยตามแบบสหรัฐอเมริกาค่ะคือมีประธานาธิบดีเป็นประมุขแล้วก็เป็นหัวหน้าในการบริหารเหมือนกับอเมริกาเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบอะไรคะตอบข้อสเปนกับตอบสหรัฐอเมริกา2ข้อค่ะสเปนกับสหรัฐอเมริกานะคะเพราะว่าถ้าน้องๆคนไหนมีความรู้นิดนึงฮอลันดากับโปรตุเกสเนี่ยเป็นประเทศเดียวกันนะคะประเทศเดียวกันคนละชื่อแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ก็เลยสามารถเดาๆได้นะตอบข้อ1กับข้อ4ค่ะสเปนกับสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ฟิลิปปินส์เคยตกอยู่ภายใต้การปกครองมาก่อนค่ะการปฏิวัติฝรั่งเศสนะคะในคริสตศักราช1789เนี่ยมีการเชิดชูหลักการใดลักษณะของการปฏิวัติในช่วงนั้นนะคะก็จะมีคำขวัญออกมา3คำคือคำว่าเสรีภาพทุกคนต้องมีเสรีภาพนะคะแล้วก็มีความเสมอภาคกันแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยปฏิบัติกันเหมือนพี่น้องกันก็คือพาราดอนภาพนั่นเองเป็นลักษณะของคำขวัญตอนประท้วงตอนนั้นเลยคือเสรีภาพเสมอภาคพาราดอนภาพนะคะเป็นการประกาศหลักสิทธิมนุษยชนแล้วก็พลเมืองของสาธารณรัฐฝรั่งเศสนั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือตอบเลยคะเสรีภาพใช่ไหมข้อ1ค่ะแล้วก็สันติภาพไม่เกี่ยวนะคะสันติภาพไม่เกี่ยวเสมอภาคที่ถูกต้องพาราดอนภาพถูกต้องตอบ3ข้อค่ะข้อ1ข้อ3แล้วก็ข้อ4นะเห็นไหมข้อสอบปีนี้จะง่ายเนาะจำมาแล้วก็ตอบได้เลยเพราะว่าเขาต้องการให้เรายากตรงที่ว่าจะจำครบหรือเปล่าแค่นั้นเองนะคะถ้าวันไหนจำครบก็ได้เลยข้อนี้เลยตอบ1 2 1 3 4ค่ะการปฏิวัติฝรั่งเศสในคริสตศักราช1789เชื่อชูหลักการเสรีภาพเสมอภาคพาราดอนภาพนั่นเองข้อ87ค่ะถามว่าผู้ใดนะคะอยู่ในระบบศักดินาของสังคมไทยบ้างผู้ใดอยู่ในระบบศักดินาของสังคมไทย1กษัตริย์2พระสงฆ์3วณิพก4ทาสลักษณะของระบบศักดินาสังคมไทยนะคะถ้าเขียนออกมาเป็นแผนลักษณะแผนภูมิสามเหลี่ยมเนี่ยก็จะได้ทั้งหมด5อันก็คือมีกษัตริย์ใช่มั้ยคะอยู่บนสุดรองลงมาเป็นเจ้านายขุนนางแล้วก็ไพร่แล้วก็ทาสนั่นเองสำหรับพระสงฆ์ที่พี่เขียนเป็นแถบเอียงๆเข้มๆด้านข้างเนี่ยเพราะพระสงฆ์มาจากชนชั้นใดก็ได้ทุกคนสามารถบวชเป็นสงฆ์ได้หมดใช่มั้ยเป็นลักษณะของชนชั้นที่สามารถเชื่อมต่อของทุกอันได้นะคะเพราะฉะนั้นระบบศักดินาของสังคมไทยเนี่ยก็จะมีพระมหากษัตริย์เจ้านายก็คือพวกพระบรมวงศานุวงศ์กับขุนนางอยู่ชั้นเดียวกันแล้วก็มีไพร่นะคะซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของสังคมแล้วก็ท่านะคะแล้วก็พระสงฆ์นั่นเองมีอยู่5คนนะที่ถามว่าใครอยู่บ้างค่ะข้อ1กษัตริย์แน่นอนอยู่บนสุดเลยใช่ไหมเป็นคนที่มีใหญ่ที่สุดเป็นเจ้าเหนือชีวิตต่อมาค่ะพระสงฆ์อันนี้ก็ถูกต้องสามารถมาจากทุกชนชั้นได้ต่อมาค่ะอันที่3วณิพกวณิพกนี่ไม่มีนะไม่มีชื่ออยู่ข้อ4คือท่าอันนี้ก็ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นข้อ87เนี่ยจะตอบข้อ1นะคะข้อ2แล้วก็ข้อ4ค่ะฝน3ข้อเลย1 2 4มีกษัตริย์พระสงฆ์ท่านะคะจะอยู่ในระบบศักดินาของสังคมไทยนั่นเองเรื่องใดค่ะเป็นผลสืบเนื่องมาจากการทำสนธิสัญญาบาวริงข้อ88นะคะเรื่องใดเป็นผลสืบเนื่องมาจากการทำสนธิสัญญาบาวริงสนธิสัญญาบาวริงคืออะไรคือสนธิสัญญาที่เราไปตกลงกับอังกฤษใช่ไหมคะว่าเราจะต้องทำไมเอ่ยทำการเก็บภาษีได้ไม่เกินภาษีศุลกากรขาเข้าเนี่ยไม่เกิน 3% แล้วต้องให้เอกสิทธิ์เอก
เอกราชนะคะให้ลักษณะเป็นลักษณะของสิทธิสภาพนอกอาณาเขตกับเขานั่นเองนะคะอันนี้คือสนธิสัญญาบาวริงซึ่งผลสืบเนื่องของสนธิสัญญาบาวริงเนี่ยจะออกมาเป็นประมาณ4ประการคืออันดับแรกเนี่ยจะส่งผลต่อลักษณะการผลิตของเราลักษณะการผลิตของเราเมื่อก่อนเนี่ยเป็นการผลิตเพื่ออะไรคะเพื่อยังชีพใช่ไหมสามารถกินพออยู่พอกินแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนใหม่เป็นลักษณะของผลิตเพื่อส่งออกโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นข้าวเพราะเป็นสินค้าที่ต่างประเทศเนี่ยต้องการสูงนะคะแล้วก็ไทยเนี่ยได้รับอนุญาตให้มีลักษณะของการค้าขายเสรีข้าวก็เลยมีการผลิตสูงอุตสาหกรรมพื้นบ้านเนี่ยเกิดการเสื่อมโทรมลงเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าลักษณะของการทอผ้าการทำน้ำตาลหรือการตีเหล็กเนี่ยมีสินค้าจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาทำไมราคาถูกกว่าใช่ไหมผลิตได้คุณภาพที่ดีกว่าราคาจะเท่ากันแต่คุณภาพดีกว่าชาวบ้านก็เลยไม่ค่อยซื้ออุตสาหกรรมพื้นบ้านนี่ก็เลยเสื่อมโทรมลงนั่นเองอันนี้ก็คือส่งผลกระทบต่อลักษณะการผลิตของเรานะคะต่อมาคือเรื่องของการใช้ปัจจัยการผลิตเมืองไทยเนี่ยปกติที่ดินนะคะก็มีราคาปกติแต่ว่าพอมันมีเรื่องของการผลิตข้าวเนี่ยทุกคนก็ราคาสูงขึ้นเพราะว่าอะไรคะราคาข้าวเนี่ยเป็นสิ่งจูงใจทำให้มีการผลิตมากขึ้นต้องการใช้ที่ดินมากขึ้นนั่นเองแล้วเรื่องของแรงงานนะคะก็เกิดจากการที่มีอิสระมากขึ้นรัชกาลที่4เนี่ยปล่อยให้แรงงานอิสระทำงานส่วนตัวมากขึ้นไม่ต้องเป็นการเข้าเดือนออกเดือนอีกต่อไปอันนี้คือลักษณะของเรื่องแรงงานนั่นเองแล้วผลกระทบอันที่3ค่ะเรื่องของการค้าขายคือจากเดิมเนี่ยเป็นการค้าแบบผูกขาดแล้วก็ทำให้ตะวันตกเนี่ยเข้ามามีบทบาททางการค้ามากขึ้นคือเน้นเป็นลักษณะของการค้าเสรีนะคะมีการผูกกับระบบเศรษฐกิจภายนอกโลกมากขึ้นมีการขยายตัวการค้าระหว่างประเทศมากขึ้นแล้วก็มีการใช้เงินตราอย่างแพร่หลายมากขึ้นค่ะต่อมาค่ะบทบาทของรัฐบาลนะทหารนะคะบทบาทของรัฐบาลเนี่ยก็มีการลักษณะของการดูแลเรื่องสาธารณูปโภคมากขึ้นมีการเพิ่มช่องทางการคมนาคมที่เห็นได้ชัดเนี่ยก็คือในสมัยรัชกาลที่4ค่ะก็มีการสร้างคลองก็คือขุดคลองเพิ่มขึ้นมีการสร้างระบบชลประทานใหม่พอสมัยรัชกาลที่5ใช่ไหมคะก็มีการสร้างทางรถไฟเกิดขึ้นทำให้มีการขนส่งสินค้าจากแหล่งผลิตจากภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานเนี่ยเอามาสู่ตลาดได้มากยิ่งขึ้นอันนี้ก็คือลักษณะของผลกระทบคร่าวๆของสนธิสัญญาบาวริงค่ะแล้วก็มาดูว่าเรื่องไหนมีผลกระทบบ้างนะเป็นผลสืบเนื่องมาจากสนธิสัญญาบาวริงมาดูทีละข้อกันเลยข้อ1บอกว่าเกิดการค้าเสรีอันนี้ถูกต้องเลยเพราะว่าเปลี่ยนจากเสรีนะคะเปลี่ยนจากระบบผูกขาดมาเป็นเสรีใช่มั้ยถูกต้องต่อมาค่ะข้อ2บอกว่าเกิดการขยายตัวของสินค้าหัตถกรรมอันนี้ไม่ใช่นะหัตถกรรมไม่ได้ขยายตัวสินค้าที่ขยายตัวคือพวกอะไรคะพวกข้าวนะคะข้าวจะขยายตัวข้อ3บอกว่ามีการผลิตข้าวเพื่อการค้าและส่งออกอันนี้ถูกต้องเลยก็คือในการผลิตข้าวมากขึ้นใช่ไหมต่อมาค่ะข้อ4บอกว่าเกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมทอผ้าอุตสาหกรรมทอผ้าเนี่ยไม่ได้ขยายตัวนะคะมีการอะไรคะเสื่อมลงนะคะเพราะว่ามีผ้าจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาโจมตีตลาดใช่ไหมทำให้อุตสาหกรรมพื้นบ้านเนี่ยเสื่อมโทรมลงนั่นเองนะคะเพราะนั้นข้อนี้ผิดค่ะคำตอบข้อ88ก็เลยตอบข้อ1นะคะผลสืบเนื่องก็คือทำให้เกิดการค้าเสรีแล้วก็มีการผลิตข้าวเพื่อการค้าและส่งออกนั่นเองคำตอบก็เลยตอบข้อ1และข้อ3นั่นเองค่ะข้อ89ค่ะถามว่าข้อใดนะคะปรากฏอยู่ในการปฏิรูปการปกครองของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือใครคะพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ใช่ไหมคะข้อ1ค่ะรัฐสภา2เสนาบดีสภา3รัฐธรรมนูญ4สภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินถามว่าอะไรนะคะอยู่ในการปฏิรูปสมัยรัชกาลที่5การปฏิรูปการปกครองเนาะการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่5นะคะทำในทุกๆด้านเลยคือในเรื่องของการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางในเรื่องของการรวมอำนาจนะก็คือทำทั้งในเรื่องของส่วนกลางส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนท้องถิ่นเลยนะคะเรามาดูทีละส่วนกันสำหรับส่วนแรกค่ะคือส่วนกลางลักษณะของส่วนกลางเนี่ยรัชกาลที่5นะคะได้ทำการยกเลิกตำแหน่งสมุหกลาโหมและสมุหนายกลงแล้วก็พวกจตุสโดมเนี่ยยกเลิกให้หมดเลยมีการตั้งเป็นลักษณะของการแบ่งหน่วยราชการนะคะเป็นกระทรวง12กระทรวงเกิดขึ้นซึ่งแต่ละกระทรวงก็มีเสนาบดีนะคะเป็นหัวหน้าแล้วแต่ละเสนาบดีเนี่ยก็มีการจัดตั้งเป็นลักษณะของเสนาบดีสภาเป็นที่ประชุมปรึกษาของเสนาบดีทั้งหลายนะคะคือเหมือนกับเป็นลักษณะของรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงเนี่ยมาประชุมปรึกษากันก็จะเรียกว่าเสนาบดีสภานั่นเองแล้วรัชกาลที่5นะคะยังมีการแต่งตั้งสภาที่ปรึกษาก็คือสภาที่ปรึกษารัชกาลแผ่นดิน Council of State แล้วก็สภาที่ปรึกษาในพระองค์นะคะ Privy Council ซึ่งสภาที่ปรึกษาในพระองค์นะคะปัจจุบันก็เป็นลักษณะของคณะองคมนตรีของในหลวงนั่นเองซึ่งการบริหารราชการแผ่นดินนะคะแต่ก่อนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องของกษัตริย์เพียงพระองค์เดียวคือเป็นลักษณะของเรื่องของพระกษัตริย์โดยตรงการแต่งตั้งบุคคลในการดำรงตำแหน่งก็ดีหรือว่าลักษณะของการกำหนดนโยบายก็ดีเนี่ยต้องผ่านร
ลักษณะของกษัตริย์ก่อนแต่ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็เป็นเรื่องของลักษณะของเสนาบดีมีส่วนตัดสินใจด้วยนะคะท่านก็ทรงฟังความเห็นของผู้อื่นมาด้วยต่อมาค่ะการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของส่วนภูมิภาคส่วนภูมิภาคนะคะก็มีการยกเลิกพวกหัวเมืองชั้นเอกโทตีจัตวาแล้วก็เมืองประเทศซาร่าเสียมีการแต่งตั้งให้เป็นอะไรคะเป็นลักษณะของมณฑลต่างๆแล้วก็ไปขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยมีกระทรวงมหาดไทยเนี่ยคอยดูแลมณฑลแต่ละมณฑลตอนนั้นก็จะมีมณฑลพายัพมณฑลปุรยะบูรพาเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อมาค่ะส่วนท้องถิ่นอ่ะส่วนที่3นะก็มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านครั้งแรกเกิดขึ้นที่บางปะอินนะคะแล้วก็มีการจัดตั้งสุขาภิบาล2แห่งก็คือสุขาภิบาลกรุงเทพกับสุขาภิบาลท่าฉลอมที่จังหวัดสมุทรสาครนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นลักษณะของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกอ่ะเป็นการเริ่มต้นเรื่องของประชาธิปไตยด้วยมีการเลือกตั้งกันเองนะคะอันนี้คือในส่วนของรัชกาลที่5เนาะมาดูช้อยกันค่ะข้อ1บอกว่ารัฐสภารัฐสภาเนี่ยก็คือลักษณะของสสกับสวรวมกันใช่มั้ย2สภารวมกันก็คือสภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภารวมกันอันนี้จะกดในช่วงอะไรคะการปกครองแบบประชาธิปไตยแล้วก็จะมีในรัชกาลที่7นะคะรัชกาลที่7นะเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ใช่ค่ะข้อ2ค่ะเสนาบดีสภาอันนี้ถูกต้องเลยคือเป็นลักษณะของอะไรคะเสนาบดีซึ่งเป็นลักษณะของหัวหน้าของแต่ละกระทรวงเนี่ยมาปรึกษาประชุมรวมกันเขาเรียกว่าเสนาบดีสภาก็คือครบในรัชกาลที่5นั่นเองต่อมาค่ะรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเนี่ยอยู่ในการปกครองแบบประชาธิปไตยแล้วใช่มั้ยเป็นหลักการปกครองของประเทศเราประชาธิปไตยก็คือพบในตั้งแต่สมัยรัชกาลที่7เพราะอันนี้ไม่ใช่ค่ะต่อมาค่ะข้อ4สภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินหรือว่า Council of State ลักษณะของสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินนะคะพบในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งรัชกาลที่5เนี่ยตั้งขึ้นพร้อมกับสภาที่ปรึกษาในพระองค์นะคะที่ปรึกษาในพระองค์เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถูกต้องค่ะคำตอบข้อนี้ก็เลยตอบว่าข้อที่ปรากฏนะคะอยู่ในการปฏิรูปการปกครองของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือลักษณะของเสนาบดีสภากับสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินคำตอบข้อนี้ก็เลยตอบข้อ2กับข้อ4นั่นเองค่ะเป็นเรื่องของสถาปัตยกรรมนะคะถามว่าพระที่นั่งใดค่ะที่ได้รับอิทธิพลของสถาปัตยกรรมตะวันตกลักษณะของตะวันตกนะเป็นลักษณะของโซนยุโรปมานะคะโซนยุโรป1ค่ะจักรพรรดิพิมาน2จักรีมหาปราสาท3ดุสิตมหาปราสาท4อนันตสมาคมสำหรับอันแรกนะคะจักรพรรดิพิมานเนี่ยเป็นลักษณะของเป็นทรงไทยนะคะทรงไทยจักรีมหาปราสาทเนี่ยเป็นลักษณะของทรงตะวันตกนะคะเป็นทรงยุโรปเป็นลักษณะของแหลมๆขึ้นมาเป็นเหมือนตึกยุโรปเป็นลักษณะของตึกนะคะพันนี้ก็ถูกค่ะข้อ3ค่ะดุสิตมหาปราสาทอันนี้ไม่ใช่นะคะดุสิตมหาปราสาทนี่สร้างในสมัยรัชกาลที่5ก็เป็นลักษณะของทรงไทยค่ะแล้วก็อนันตสมาคมอันนี้ใช่เลยเป็นลักษณะของอะไรคะกลมๆมีโค้งๆเป็นลักษณะของโดมนะคะเป็นลักษณะของตะวันตกเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ที่ถูกนะคะก็คือตอบข้อ2กับข้อ4ค่ะพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทแล้วก็พระที่นั่งอนันตสมาคมนะคะเป็นพระที่นั่งที่เป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกโดยจักรีมหาปราสาทเนี่ยสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ค่ะอนันตสมาคมนี่ก็ลักษณะคือสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นะคะคำตอบข้อนี้ตอบข้อ2กับข้อ4ค่ะ